ลุ้นกันทั้งประเทศเมื่อชมพู่อารยาเอฮาเกะถามวิลลาลานี้ถึงความสัมพันธ์ของหนุ่มโป๊ปธนวัฒน์ว่าจะสามารถพัฒนาไปถึงขั้นนั้นได้หรือเปล่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวนางเอกสาวที่ถูกเชิญมาออกรายการสามแซ่บอยู่บ่อยครั้งสำหรับเบลล่าลานี้อย่างเทปล่าสุดที่จะได้ออกอากาศให้ได้ชมกันในวันอาทิตย์ที่17มีนาคมนี้นั่นก็คือพรุ่งนี้นั่นเองค่ะสาวเบลล่าเนี่ยก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญอีกครั้งและได้ถูกถามถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักโดยพิธีกรสาวอย่างแม่ชมพู่อารยาเอฮาเกะก็ได้ถามสาวเบลล่ากลางรายการกับความรักกับคู่จิ้นอย่างโป๊ปธนวัฒน์ว่าสรุปแล้วเนี่ยสถานะของทั้งคู่คือยังไงกันแน่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะคือกับพี่โป๊ปแฟนๆก็ลุ้นเยอะอะค่ะมีโอกาสเป็นมากกว่าพี่น้องไหมคะโอ้โหคำถามแรกตรงไปตรงมาตรงไหมตรงมาไหมก็คือถ้าสำหรับตอนเนี้ยก็เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงานนั่นแหละค่ะทำไมรู้จักว่าตอนนี้ใช่กันเลยถ้าตอนอื่นน่ะมันมีโอกาสเฉลี่ยอย่างนี้ไม่ได้ปิดตัวดิงานนี้ต้องไปรอฟังเต็มๆในรายการ3แซ่บในวันอาทิตย์นั่นก็คือวันพรุ่งนี้บอกเลยว่าเราบรรดาแฟนคลับเนี่ยลุ้นกันทั้งประเทศอย่างแน่นอนเพราะว่าเราบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็เชียร์คู่นี้หนักมากๆกันเลยทีเดียวละค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยก็ต่างเชียร์แล้วก็ลุ้นกันมาบ้างเลยทีเดียวค่ะสำหรับคู่จิ้นที่จิ้นกันมานานมากๆสำหรับหนุ่มโป๊ปธนวัฒน์และเบลล่าลานีนั่นเองค่ะที่หลายคนเนี่ยก็เชียร์ว่าให้นักคู่เนี่ยคบหาดูใจกันนั่นเองพอเรียกได้ว่าทั้งเคมีทั้งสองคนเนี่ยเข้ากันมากๆได้ดีนั่นเองค่ะทำให้เราบรรดาแฟนคลับเนี่ยจิ้นกันสุดๆงานนี้สาวเบลล่าเนี่ยก็ออกมาตอบแล้วว่าตอนนี้เนี่ยสถานะของทั้งคู่เป็นได้แค่พี่น้องแต่อนาคตนั้นก็ตอบไม่ได้รอฟังกันเต็มในรายการวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางพี่บดามาจะมาอัปเดตกับผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ